จริง Yee 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 yee, what's up everyone? Welcome to DJ Ten Smith Channel. Yes, สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys. และนี่ก็คือเอพิโซดนะครับผมน้องแกบี้แกบี้จาก Toy Story ภาคที่4นั่นเองนะครับผมตัวร้ายจากภาค4แต่น้องจริงๆแล้วไม่ได้ร้ายเลยน้องน่ารักน่าสงสารมากๆนะครับผมไอตัวร้ายจริงๆเนี่ยน่าจะอารมณ์แบบเจ้าเบนซอนนะลูกสมุนของแกบบี้แกบบี้มากกว่านะครับผมแต่ตัวนั้นยังไม่ได้จัดมานะแกบบี้แกบบี้เนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่านักสะสมเนี่ยหายากเหมือนกันเพราะว่า Tingway Toys ก็ไม่มี Signature Collection ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนะแล้วก็ Metal Metal เนี่ยทำออกมาไซส์ก็จะเป็นตัวเล็กๆจะมีค่ายนี้เลย Baby Brink นะครับผมเป็นค่ายของเล่นจากประเทศบราซิลนะครับที่อเมริกาก็ไม่มีขายนะครับผมนักสะสม Toy Story ก็ต้องไปจัดเนี่ยจากบราซิลกันมานี่ก็โชคดีเจอกล่องสุดท้ายแล้วนะร้านในช็อปที่เมืองไทยนะครับผมที่ขายของเล่น Toy Story เหลือกล่องสุดท้ายพอดีแอบเล็งไว้นานมากแล้วก็ตัดสินใจว่าจะจัดดีไม่จัดดีจนแบบว่าเนี่ยรีวิวไล่มาเนี่ยเกือบครบหมดแล้วแล้วก็เลยแบบอ่ะยังอยู่มันก็คือของเรานี่แหละเล็งไว้นานแล้วแต่กล่องเนี่ยมันมีรอยบุบอยู่ตรงนี้นี่เลยนะครับกล่องไม่สมบูรณ์อันนี้แต่มันหายากมากแล้วนะครับได้มา 4,300 ประมาณนี้นะเช็ค eBay แล้วเนี่ยราคาก็จะอยู่แบบโอ้โห 5,000 6,000 นะครับรวมค่าส่งภาษีมาอีกอันนี้ก็ถือว่าโอเคละกล่องช่างมันไม่เป็นไรนะแล้วมันเจ๋งยังไงอันนี้ก็คือมันเป็นสเกล1ต่อ1เลยเป็นค่ายเดียวที่ผลิตน้องแกบบี้แกบบี้ออกมาเรียกว่าเป็นแบบว่า movie accurate ที่สุดแล้วนะแต่มันก็ยังไม่เหมือนเป๊ะอีกเพราะว่ามันขาดอะไรรู้ไหมขาดตัวสตริงที่ดึงข้างหลังนี่แหละที่มีเสียงอาจจะทำให้เหมือนในหนังเพราะว่าน้องกล่องเสียงหัวใจหายไปมันก็เลยไม่มีเสียงหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันละกันว่าดีเทลเป็นยังไงน้องน่ารักไหมกับแกบบี้แกบบี้ตัวนี้จะ Baby Brink มาดูรายละเอียดที่กล่องก่อนเลยครับด้านบนก็จะเป็นโลโก้ Toy Story ภาคที่4นี่เลย Disney Pixar อันนี้เดาได้อายุ3บวกนะครับผมนะหน้ากล่องก็จะเห็นน้องอยู่อย่างนี้เลยอันนี้ก็เป็นเหมือนภาษาบราซิลนะที่นี่บราซิลนะครับผมนี่เลย Baby Brink นะด้านข้างก็จะเป็น Toy Story 4แบบนี้ด้านหลังก็จะมีรูปน้องแกบบี้แกบบี้แล้วก็มีภาษาบราซิลอยู่ตึ๊ดๆๆอะไรไม่รู้นี่นะใครอ่านออกแปลออกก็ลองแปลดูกันละกันนะครับนะอ่ะเนี่ยอย่างที่บอกกล่องชำรุดนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแกะกล่องออกมาโชว์อยู่แล้วที่ Ten Cave อ่ะไป unboxing กันจริงๆแล้วเนี่ย Mattel เนี่ยทำออกมานะครับผมแต่จะเป็นไซส์เล็กไม่ใช่1ต่อ1แบบนี้แล้วก็จะมีเจ้า Benson เนี่ย2ตัวนะเป็นเซตหรือยังไงไม่รู้ต้องแยกซื้อเหมือนกันหรือยังไงนี่แหละ Benson ถ้าจะมีจริงๆตามในหนังนี่ 3-4 ตัวเลยป่ะเออนะแต่จริงๆแล้วเขาก็จะเอามาแบบว่าจะมีตัวนึง Benson 2ตัวยืนคู่กันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เคยเห็นอยู่มือ2ก็ลังเลอยู่แต่ก็แบบว่านะเดี๋ยวก็ไม่สุดอีกไม่ได้1ต่อ1ก็เลยแบบอ่ะใจเย็นๆเบนซันนี่น่าจะเป็นแบบงานคัสตอมอาจจะมีคนทำนะแต่ถ้าเกิดบอกว่า1ต่อ1เนี่ยตามในหนังเนี่ยเบนซันเนี่ยตัวใหญ่กว่าแกบบี้แกบบี้นึกออกไหมมันก็จะต้องใหญ่กว่านี้อีกนี่น้องก็ตัวใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวค่อยเทียบให้ดูกับวูดดี้ละกันเพราะว่าน้องนะอยู่กับวูดดี้ไล่จับวูดดี้ใช่ไหมเหมือนจะตัวใหญ่กว่าวูดดี้ด้วยนะเออมันก็เลยดูน่ากลัวป่ะทำไมออกมาน้องเป็นกลิ่นแบบแป้งๆอ่ะตุ๊กตาเด็กเฮ้ยอาจจะมีตบแป้งมาเพราะว่ามันคือของเด็กเล่นจริงๆนะน้องตุ๊กตาเด็กนี่เรียกว่าบียอนไปแล้วนะการเล่นของเล่นของผมเนี่ยสามารถเล่นตุ๊กตาผู้หญิงอะไรแบบนี้ได้แล้วถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือจะซื้อทำไมอ่ะมันของเล่นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือเราซื้อมาสะสมอ่ะไม่ได้เอามาเล่นนะออกมาเรียบร้อยกับน้องแกบบี้แกบบี้หอมแป้งหอมแป้งมากนะน้องผมแบบว่าโอ้โหมีหลุดๆได้แตกปงแตกปลายด้วยนะไอ้ย่ะไม่อยากดึงต้องตัดเล็มๆอย่างนี้แหละอ่ะเป็นช่างตัดผมให้น้องหน่อยแล้วกันดึงแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาเรื่อยๆอ่ะเล็มๆอย่างนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวค่อยไป
หวีผมให้น้องหน่อยนะน้องผมยุ่งมากโอเคนะออกมากี่ปีแล้วน้อง2000เท่าไหร่19ใช่ไหม Toy Story ภาค4ก็น่าจะมี 3-4 ปีแล้วกับตัวนี้นะครับผมวัสดุก็เป็นซอฟต์ไวนิลนะตัวนี้ทำไมแขนมันมีรอยมานะน่าจะเป็นดีเฟกต์จากโรงงานอะไรอย่างนี้นะแต่ก็โอเคนะงานแรนะครับดิสนีย์เบบี้บริงนะครับแล้วก็ชุดด้านหลังก็จะมีนี่เลยนะป้ายแท็กดิสนีย์พิกซาร์ทอยสตอรี่เบบี้บริงแบบนี้นะครับแขนขยับได้นี่นะขึ้นลงนะหัวหมุนได้360องศาน่ากลัวเลยนะ ในหนังน้องมันหมุนใช่ไหมเออขานั่งได้ไหมดึ๊บอึ๊บได้โอเคนี่ไงน้องมันต้องนั่งอย่างนี้นึดใช่ไหมนี่เลยแล้วก็แบบว่าหันไปมองแบบว่าจึงยังกับชักกี้อารมณ์แต่น้องน่ารักจริงๆแล้วนะน้องน่าสงสารนะครับรองเท้าถอดออกได้นะนี่เลยเคถุงเท้าถอดออกได้แน่นอนนี่แล้วก็มีเท้าอยู่แบบนี้นะครับทั้งสองข้างอ่ะชุดของน้องแควกถอดได้ไหมดูสิถอดได้ครับน้องสามารถถอดชุดออกได้ขออนุญาตนะแกบบี้แกบบี้โป้หน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวเซ็นเซอร์ให้ไม่ต้องเบลอน้องเด็กอยู่น่ารักแล้วก็กุ้งเกงในตึ้งถอดได้นะครับผมอารมณ์เหมือนเจ้าซิทที่ได้มาเลยของ Hero Cross นะข้างในก็เป็นอย่างนี้นะอุ๊บปิ้นปิ้นตืดตุ้งตุ้งนี่แน่อย่าดื้ออย่าซนแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันไม่มีสตริงดึงแล้วมีเสียงไม่มีกล่องคำพูดนะน่าจะใส่มานะแต่อารมณ์ก็คืออย่างที่บอกว่าน้องต้องไปขโมยกล่องหัวใจเห็นวูดดี้มีกล่องเสียงพูดทำให้น้องเนี่ยนะมันพังแล้วก็โดนเด็กที่เป็นเจ้าของทิ้งไม่ยอมเล่นน้องก็เลยไม่มีเจ้าของนะครับนะรวมๆแล้วน่ารักดีนะหน้าตาก็เพ้นมาตาสีสวยปากทาแดงๆลิปสติกมานิดนึงด้วยนะเอาละครับผมนี่เลย Woody Tingway Toy Signature Collection นะครับผมนี่เลยเงียบ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  Woody เธอมีเสียงเหรอฉันอยากได้กล่องเสียงเธอนะเอาละจับยืนเลยนี่เลยเห็นกันชัดๆครับผมนี่เลยแกบบี้ตึ๊บเทียบกันความสูงไม่ได้ต่างกันเยอะนะก็ประมาณในหนังเลยแต่น้องแกบบี้ก็คือตัวจะใหญ่กว่าเออนะกว้างกว่านะครับวูดดี้เราเป็นแบบพับเพ็ดมันก็จะแบบผอมๆหน่อยแต่อย่างนี้ก็นี่เลยนะโอเคแล้วเห็นกันชัดๆ1ต่อ1แกบบี้แกบบี้ตึ๊บนี่เลยแล้วก็แกบบี้แกบบี้ก็จะขโมยกล่องเสียงนี่เลยคิดว่ามีนะคนทำนะครับผมก็คือเอาแกบบี้เบบี้บริงเนี่ยแหละแล้วก็ไปเอากล่องเสียงนะใส่เข้าไปทำสตริงดึงข้างหลังเป็นงานคัสตอมแต่ต้องไปหาเสียงเป็นแบบผู้หญิงอ่ะแล้วก็ใส่คำพูดเหมือนน้องในหนังตอนหลังใช่ไหมน้องจะมีเสียงและพูดได้ไม่รู้ว่าประโยคอะไรบ้างดิสนีย์ก็ไม่ได้มาเฉลยขนาดนั้นด้วยนะครับผมนะใครอยากแบบไปให้สุดก็คัสตอมนะครับแต่แค่นี้พอแล้วสำหรับผมก็น่ารักและมาตั้งโชว์เดี๋ยวรวมตัวร้ายให้ดูหน่อยซิทุกผ้าขาดอยู่ผ้านึงที่อยากได้มากที่สุดเดี๋ยวค่อยว่ากันรวมตัวร้ายหลักมาให้ดูครับผมนะภาคแรกอันนี้ไม่ใช่1ต่อ1อย่างที่เรารู้กันนะครับเจ้าซิดนะจาก Hero Cross ตัวนี้ก็สูง60ซมหล่อมาก X Carnival นะครับอันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะ Limited Edition Thailand Comic Con ปี2022นะครับมีประมาณ70ตัวนะแต่ยังมีคนขายอยู่นะเป็นรีเซลนะลองดูได้นะครับแล้วก็ภาค3นี่เลย Tingway Toy Signature Collectionกับเจ้าหมีลอตโซนะครับผมนะเป็นตุ๊กตาหมีก็จะตัวเตี้ยกว่านะเพราะมันเหมือนนั่งอยู่นะถ้าเกิดลอตโซยืนขึ้นก็ยังไม่เท่าแกบบี้แกบบี้นะแบบนี้นะครับแล้วก็ภาค4น้องแกบบี้แกบบี้ของเรานั่นเองนะขาดอีกตัวหนึ่งก็คือภาค2
จ้า Stinky Pete The Prospector นะครับผมนะงานแรงมากๆถ้าเป็นไซส์1ต่อ1มีแต่งานคัสตอมเท่านั้นใครมีค่ายหรือว่าร้านไหนที่ทำงานคัสตอมนะเจ้า Stinky Pete พร้อมกล่องแบบเหมือนในหนังเลยนะแนะนำหน่อยว่าไม่แน่ใจเหมือนมีคนไทยทำนี่แหละนะเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ย Prospector เจ้า Stinky Pete เนี่ยเหมือนเลยนะหมื่นกว่าถึง 20,000 เลยและมีค่ายนึงทำเป็นแบบว่าดึงสตริงเป็นเหมือนพวก Woody Jessie แล้วมีเสียงด้วยรู้สึกจะแบบพันเหรียญอ่ะ 30,000 กว่าบาทอ่ะโหดเกินไปใครที่รู้จักค่ายที่ผลิตงานคัสตอมนะเจ้า Stinky Pete ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ให้หน่อยครับผมนะเป็นตัวที่อยากได้มากๆอีก1ตัวแล้วก็มีนี่เลยน้องบอนนี่นะน้องบอนนี่ก็ไม่ใช่1ต่อ1นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นของเล่นด้วยนะอารมณ์เหมือนเจ้าซิดนี่แหละตอนนี้ผมก็เอาน้องบอนนี่เนี่ยยืนอยู่กับเจ้าซิดแบบนี้นะเป็นเหมือนพี่น้องกันนี่เลยน้องบอนนี่ก็นะอารมณ์เหมือนน้องแกบี้แกบี้นี่แหละนะเป็นตุ๊กตาผู้หญิงนะก็เอามาเป็นพี่น้องกันได้นะแกบี้แกบี้กับบอนนี่นะแต่ไม่ใช่บอนนี่เล่นแกบี้และจะเป็นแกบี้เล่นบอนนี่และงานนี้ ตอนนี้ตุ๊กตาเริ่มเยอะมากนะหลานๆนะมาเห็นเริ่มงงแล้วเอ๊ะทำไมอังเคิลเทนมีตุ๊กตาผู้หญิงเต็มไปหมดเลยหลานๆแบบว่าเริ่มแบบแปลกๆนะครับก็นะน่ารักดีของเล่น Toy Story นะครับผมยังไม่หมดแน่นอนครับนี่มีอีก1 EP พิเศษนะเพิ่งได้มาถ้าเกิดใครสังเกตข้างหลังได้มาแล้วครับกับ Play School Baby Monitor เดี๋ยวจะรีวิวพร้อมกับ Bucket of Sawyer Thingway Toy Signature Collection สำหรับ Toy Story EP ต่อไปก็รอติดตามชมได้เลยครับที่ DJ Tensmith Channel นี้แล้วเจอกันครับไปละ Peace